พาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่สำนักงานศาลยุติธรรมตรงถนนรัชดาภิเษกนี่ค่ะเขาติดตั้งโซลารูฟท็อป380กิโลวัตต์ผลิตไฟใช้เองได้บางส่วนนะคะแล้วก็ผลักดันสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ268แห่งเป็นสำนักงานอัจฉริยะค่ะแล้วก็มีการจัดเสวนาขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมเสวนากับสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐรองอธิบดีพพ.บอกว่าโครงการนี้ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการรับพลังงานนะครับให้การสนับสนุนงบประมาณกับส่วนราชการเนี่ยในปี2560ทั้งในส่วนท้องถิ่นส่วนกลางหน่วยงานราชการทั่วไปมูลนิธิองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรครับมีหน่วยราชการเข้ามาในโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนคะพอจะสรุปออกมาเป็นจำนวนโครงการก็ประมาณหมื่นกว่าโครงการครับที่เราให้การสนับสนุนงบประมาณไปแล้วทำสัญญาแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 โครงการโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมบอกว่านอกจากการติดตั้งโซลารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ268แห่งเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้วยค่ะเราต้องการที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของเราเองในการใช้พลังงานครับโดยเราจะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีก่อนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นของโซลาร์เซลล์นะครับมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์ที่ใช้นานแล้วหลอด LED อย่างนี้เป็นต้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ส่วนกลางสามารถที่จะดูการใช้พลังงานของทั่วประเทศได้นะครับเพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็น Smart Energy Office ครับด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการให้ศาลยุติธรรมจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน10ปีเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ที่สำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศและคาดว่าจะเกิดการประหยัดพลังงานได้ปีละ100ล้านบาทค่ะ